แล้วก็อ่ะ9:17ขออนุญาตไปหุ้นเด่นเลยแล้วก็พี่ต่ายเข้ามาแล้วนะฮะพี่ต่ายหุ้นเด่นวันที่21เราวันนี้ผมเลือก NSL มาอีกทีนึงนะครับเพิ่งจะเลือกไปเมื่อ2วันที่แล้วเองแล้วก็ราคานี้ต้องบอกว่าสวิงให้เทรดแบบหนำใจมากนะ19ไป20ลงมา19เท่าเดิมเลยเลือกใหม่อีกทีนึงเลยนะวันนี้ค่ะสำหรับในแง่พื้นฐานนะคะภาพรวมจริงๆยังคล้ายๆเดิมกับที่มาเล่าเมื่อครั้งที่แล้วนะคะระยะสั้นเลยเนี่ยในไตรมาส4จะเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีค่ะก็ฟื้นจาก Q3 ที่สะดุดไปจากเรื่องของโควิดนะคะมาณปัจจุบันตัวโอมิครอนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเยอะมากนะคะอย่างภาพที่เราเห็นกันเลยในแง่ของโลจิสติกในแง่ของคลังสินค้าต่างๆถือว่ากลับมาคอมพลีทแล้ว 100% นะคะกำไรในไตรมาส4เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวดีค่ะ Q on Q เนี่ยโต 83% year on year คาดไว้โต 10% นะคะจาก24ล้านใน Q3 ก็จะขยับขึ้นมาเรามองไว้สัก44ล้านสำหรับในไตรมาส4นะคะถือว่าทำได้ดีเลยถัดมาในช่วงครึ่งคือปีนี้จะเป็นปีที่ทุกคนน่าจะกังวลในเรื่องของอินฟลักชันกันนะคะราคาวัตถุดิบราคาแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะสำหรับ NSL เนี่ยมีตัววัตถุดิบอันนึงที่เริ่มขยับขึ้นก็คือแป้งสาลีเขาทำแซนด์วิชเขาทำขนมปังเนี่ยต้องใช้แป้งสาลีเยอะนะคะแต่มาณปัจจุบันนะคะก็ยังมีการปรับปรุงในแง่ของ efficiency ต่างๆได้ค่อนข้างดีทำให้ยังสามารถที่จะคุมในเรื่องของ margin ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าต้นทุนมันปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คงอาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคากันนะคะเราก็คงจะได้เห็นภาพการปรับขึ้นราคาแล้วก็ผลกระทบเนี่ยก็คงจะมาตกอยู่กับในแง่ของผู้บริโภคนะคะภาพเนี่ยคงจะเป็นในลักษณะนี้สำหรับการฟื้นตัวของในปี2022นะคะแล้วว่าส่วนนึงเนี่ยก็มาจากเรื่องของการฟื้นตัวจากโควิดนะคะก็จะมีทั้งธุรกิจที่ไปกับเซเว่นอยู่แล้ว90%กว่าเข้าไปกับเซเว่นแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่เป็นฟู้ดเซอร์วิสผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นในธุรกิจนี้ของเขามากนักนะคะจะเป็นธุรกิจที่เป็นนอนเซเว่นค่ะทำพวก อาหารทะเลหรือว่าเนื้อสัตว์นำเข้าแล้วเอามาแปรรูปใส่แพ็กเกจจิ้งเข้าตามห้างหรือว่าไปตามฟู้ดเซอร์วิสต่างๆนะคะเพราะนั้นถ้ายิ่งมีปลดล็อกตัวเทสแองโกแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากขึ้นการผ่อนคลายในเรื่องของตัวมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆนะคะก็เชื่อว่าธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสของเขาเนี่ยก็น่าจะกลับมาดีขึ้นด้วยนะคะน่าจะสร้างทั้งรายได้แล้วก็มาจินได้ในระยะถัดไปนะคะส่วนในแง่ของตัวเลขเนี่ยปีอย่างปีที่แล้ว Q4 จะออกมาค่อนข้างดีนะคะเราคาดกำไรทั้งปีเนี่ยน่าจะจบด้วยการโตประมาณสัก 25% ถือเป็นการโตที่ดีมากภายใต้ที่เรามีโควิดกันในช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอมาในปีนี้ปี2022เราคาดกำไรโตอีก 44% ค่ะก็มาจากฐานที่ยังเล็กด้วยนะคะแล้วก็การเติบโตไปกับเซเว่นเดี๋ยวก็ไปกัมพูชาคือกัมพูชาตอนนี้มี3สาขาแล้วนะคะและเดี๋ยวคงจะเปิดได้มากขึ้นสำหรับปีนี้ลาวก็คิดว่าน่าจะได้เห็นด้วยนะคะการเติบโตไปพร้อมกับเซเว่นแล้วก็ส่วนในแง่ของราคาเป้าหมายนะคะก็ยังไว้เหมือนเดิมค่ะ23บาทนะคะอัพไซด์ยังมีแล้วก็ทางเทคนิคเดี๋ยวก็ให้นิกว่าอีกทีนะคะว่าที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าเทคนิคยังดูโอเคอยู่ตัวในแง่ของ PE ตอนนี้ของเขาอะค่ะมันก็จะประมาณสัก10ปลายๆ18 19นะคะถือว่าก็ยังไม่ได้แพงมากสำหรับกลุ่มที่เป็น processed food แบบนี้ก็แนะนำซื้อค่ะราคาเป้าหมาย23บาทค่ะครับคือ PE มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบ20 30เท่าเหมือนกับตัวอื่นที่โดนขายลงมาเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ NSL เนี่ยถูกขายลงมาค่อนข้างหนักนะครับจากระดับแบบเกือบ20บาทเนี่ยลงมาสู่ระดับ19บาท10นะครับแต่ว่าถ้าดูวอลุ่มในการขายเมื่อวานนี้เนี่ยมันถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะดูแท่งวอลุ่มด้านล่างเนี่ยประมาณสักครึ่งเดียวของวันก่อนหน้าเองนะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในแง่ของตัวเทคนิคเนี่ยยังไม่ได้ดูเสียแล้วก็การที่ยังยืนเหนือระดับ19บาทซึ่งเป็นแนวรับหลักตอนนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นตัวที่สะท้อนว่าระยะสั้นยังมีโอกาสเกิด technical rebound ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือก NSL มาเป็นหุ้นเด่นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่23บาทนะครับค่ะโอเคฮะผ่านไปแล้วสำหรับหุ้นเด่นวันนี้จริงๆเนี่ยวันนี้ก็แอบลังเลว่าก็ว่าจะเลือก SC อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครให้เป็นทางเลือกแล้วกันนะคือ NSL SC วันนี้ให้2ตัวเลยนะฮะเป็นหุ้นเด่นของเรา